มูสาไม่มีอะไรเป็นของตนยังต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปเวลาที่พวกเราเกิดมามีทิฏฐิมานะมีความยึดถือว่าตัวเราอย่างหนึ่งมีความยึดถืออุปทานว่าของเราอันอย่างหนึ่งความนึกคิดอย่างนี้เป็นของมนุษย์ทุกคนอย่างร่างกายที่เราได้มาจากพ่อจากแม่เราก็สำคัญนี้คือตัวเราเราก็สำคัญว่าลูกของเราเมียของเราญาติของเราบ้านของเราก็สำคัญอยู่อย่างนี้เมื่ออย่างท่านอานันทเศรษฐีที่ไม่ยอมรู้อย่างท่านต่างตายไปเกิดเป็นเด็กขอทานเมื่อเดินไปถึงบ้านของตนระลึกชาติได้ว่าเออพระนิพพานดังนี้เป็นของเราพระพุทธเจ้าเสด็จไปเจอเข้าทรงยิ้มให้ปรากฏพระอานนทเถระก็ทูลถามว่ามีปัญหาอะไรพระเจ้าข้าท่านก็ชี้บอกว่านั่นเห็นเด็กคนนั้นไหมเห็นพระเจ้าข้ามีอะไรพระเจ้าข้าก็เด็กคนนี้เมื่อ5-4-5 ปีที่ผ่านมาคือเจ้าของพระนิพพานดังนี้เชื่อดันการเสียทีแล้วจะเชื่อได้ยังไงพระเจ้าข้าท่านก็เห็นเมื่อกี้เห็นไหมพระโยชน์ออกมาจากนอกบ้านท่านวิ่งเข้าไปถือกระดาษมันพระวิ่งเข้าไปประวัติบ้านของกูเมียของกูลูกของกูแล้วจะเชื่อได้ยังไงพระเจ้าข้าก็จะเรียกมูลสุรีลูกชายเข้ามาสิก็เอาคนสองคนมานั่งใกล้ๆกันพระพุทธเจ้าตรัสถามว่ามูลสุรีรู้จักเด็กคนนี้หรือเปล่าโมรสิริก็ทูลว่าไม่รู้จักพระเจ้าค่ะเราก็จะวันนี้นะคือพ่อของจักรมา4-5 ปีล่วงแล้วข้าจะเป็นไปได้อย่างไรพระเจ้าค่ะก็เลยบอกว่าอาณาจักรเศรษฐีเจ้าไปฝังคุณทรัพย์ไว้ตรงไหนบ้างไปบอกลูกเด็กก็วิ่งเข้ามาในบ้านชี้ตรงนี้ชี้ที่ตรงนี้ว่าได้อะไรต่ออะไรมามากมายจึงยอมเชื่อพระพุทธเจ้าตรัสว่าคาถาว่าปุจจานัตถิชนะมัตถิอิติปาโลวินัญติอัตตาเหตโตนัตถิปุโตปุตตาปุโตธนังคนโง่คนเขลาคนเบาปัญญาพากันบ่นเพ้ออยู่ว่าบุตรของเราทรัพย์ของเราแม้จะตัวเองก็ไม่มีตัวตนบุญทรัพย์จะมีแต่ที่ไหนอย่าทำตัวเหมือนนกเขาเลยนกเขานี่มันไปจับต้นไม้ตรงนี้มันก็ของกูของกูของกูหวงอยู่อย่างนั้นไม่มีใครไม่มีนกตัวไหนอยากจะเข้าไปใกล้มันก็หวงตามภาษาของมันแต่มันก็ไม่ได้กินอะไรมากมายนักนกที่เขาไม่ร้องที่เขาไม่ได้มีการส่งเสียงบินมาแล้วก็กินหมากกินผลอาศัยร่มไม้บางอย่างไปโลกของเรานี้เป็นที่พักชั่วคราวเป็นที่พักไม่ถาวรถ้าใครไปสำคัญมั่นหมายว่าที่พักข้างริมทางที่โบสถ์ว่าเป็นบ้านเรือนของตนไปนอนอยู่นอนพักโดยไม่รู้จักเกียรติของธรรมะจริงก็เรียกว่าเป็นคนโง่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นที่พักสร้างบุญบารมีเพื่อเตรียมทางที่จะไปสู่สวรรค์นิพพานถ้าโง่ก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปไม่มีอะไรเป็นของเราเลยประการที่4ปุโรโลโกปฏิโตตัณหาทาโสโลกคือหมู่สัตว์ว่างอยู่เป็นนิจไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตัณหาความต้องการจิตใจที่ไม่รู้จักคำว่าอิ่มว่าพอนั้นมีอยู่ตลอดเวลาแม้แต่เรานอนหลับเรายังฝันไปว่าอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อยากเดี่ยวรูปเสียงเดี่ยวรถตัวกระพักไม่รู้จะทำมาพอท่านจึงมีพระบาลีว่านัตติตัณหาสมานาทีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีธรรมุเทศ4 ประการนี้เป็นธรรมุเทศเป็นหัวข้อธรรมะที่ท่านพระรัตปาลได้รับฟังมาจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อข่าวก่อนประดวดก่อนบวชได้นำมาแสดงต่อท่านพระเจ้าโกลาระยะให้เห็นว่าพระที่บวชเข้าไปในพระศาสนานั้นไม่ใช่เพราะความเจ็บไม่ใช่เพราะความชราไม่ใช่เพราะเสื่อมญาติเสื่อมทรัพย์อย่างที่โลกโศกเขาใหญ่
เห็นเหตุผลแบบพุทธเสด็จเสด็จมายืนได้ต้องมาบวชเป็นศิษย์พระธรรมคนในพุทธศาสนาประวัติตามที่เล่ามาโดยสังเขปนี้เป็นประวัติของท่านพระเถระชื่อวรตปาละท่านมีครอบครัวมีบิดามารดาสัตว์สวัสดิ์พร้อมเหนือทุกอย่างหลวงปู่พ่อของเราก็มีครอบครัวมีบุตรธิดาหลายคนเมื่อช่วงระยะอายุมากก็ท่านก็เกิดความศรัทธาในพุทธศาสนามาถืออุปสมบทมาบวชเป็นพระเป็นผู้ที่ปฏิบัติคงเส้นคงวาปฏิบัติเป็นนักเลื่อมใสไม่แตกต่างจากพระอริยบุคคลสมัยครั้งพุทธกาลเช่นพระตถาคตที่ได้แสดงมาวันนี้ท่านได้จากพวกเราไปแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราได้มาร่วมในการบำเพ็ญบุญกุศลร่วมทั้งได้มีโอกาสมาร่วมงานประชุมของท่านในวันนี้จะได้เป็นอุทาหรณ์ที่พวกเราได้รู้จักในการทำคุณงามความดีอย่าไปคิดว่าร่างกายสังขารของเรานั้นยังหนุ่มยังแน่นเงินเราเรายังมีมากถือว่าเรามาเป็นสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธพระเกิดตัวที่ได้เชิญมาได้บอกเอาไว้ว่ายังกินยีสมุทัยธรรมังสัพพันตานิโรธธรรมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมมีการแตกดับไปเป็นธรรมดาอันนี้เป็นปฐมมรรคหรือว่าเป็นธรรมตัดครั้งแรกเป็นเทศนาครั้งแรกของพระพุทธเจ้าปรากฏในธรรมะจักรพรรดินสูตรเป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเกิดแก่พวกเราได้ดีก่อนแต่จะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระองค์ได้ทรงแสดงพระโอวาทเอาไว้สั้นๆโดยย่อตอนท้ายว่าวยะธรรมาสังขาราอัปมาเดนะสัมปเดหะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทเป็นพร้อมเถิดก็คือความไม่ประมาทในความไม่มีโรคไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในชีวิตเป็นต้นเราจะได้มีโอกาสได้รับรู้นึกถึงคุณงามความดีเอาไว้มากส่วนพระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าคิดถึงความตายสบายนักมันทำกระหักลงในสงสารบรรเทามืดโมหะอันตรการทำให้หายหายสูญในทุกอย่างเกิดคือการเริ่มต้นชีวิตมาเลยแก่สื่อสารต่างถิ่นไม่ยังเจ็บรอยเพิ่มคนกินลูกกินกินแห่ตายร่วมกันคือรังขับไว้ภายหลังพระฟังพระบอกได้หรือต่อทั้งเอ่ยสงไม่อาจอยู่รอก่อนไว้ไม่มีสิ่งใดขอให้ผ่านไปนาเว้นแต่ผู้ไปได้ร่วมผลสงสารการร่วมเผาศพนี้มีคุณมากเอ่ยกายถูกเผาเป็นจุนมอดไหม้ทำดีเพิ่มจากทุนก่อนเก่าได้แห่เตือนจิตของเราไว้ใช่ผลหนีหายตายตามกันหมดสิ้นทั่วไปแน่เอ่ยตายอยู่ใกล้ไม่ไกลแค่นี้อย่าประมาทหลงไหลจะอยู่ยืนนานดูศพท่านบอกชี้เรื่องนี้ธรรมดาหลวงปู่ฮ้อจากไปใช่เรื่องแปลกสังขารแตกผุพังอย่างกังขาเกิดกับตายมีอยู่คู่โลกาเมื่อมีมาก็มีไปควรไตรตรองธาตุรวมอยู่ท่านฉันสำคัญนักเฝ้าฟูมฟักรับตัวทั่วทั้งของทุกสิ่งอย่างของเราเฝ้ายึดครองจิตจับจองกองไว้เหมือนไม่ตายจะยืนยงคงอยู่เป็นผู้โลกจะไม่โศกไม่อาดูลหรือสูญหายอุปาทานยึดได้ดีไม่มีคลายช่างงมงายทั่วกันหมดปัญญาเมื่อสิ้นบุญคราวใดใช่ทั้งหมดไม่ปรากฏอยู่อย่างสิ้นกังขาทรัพย์สมบัติทั่วไปทั้งไรนาแม้กายาตายสิ้นเป็นดินไปคงความดีมีชั่วบัวพันจิตคอยตามจิตมั่นคงอย่าสงสัยดีส่งผลสุขประจำเป็นกำไรชั่วส่งให้หม
ลหมองครองทุกเอ่ยในที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมภาพก็ขอให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้สำรวมจิตเพื่อเป็นการที่จะปรงธรรมสังเวชในบทประพันธ์ที่นักปราชญ์ท่านได้ร้อยกรองเอาไว้ว่าโอ้โหอนิจจาสังขารไม่เที่ยงตรงหนุ่มแก่ย่อมจะปรงชีวิตมัวอย่าสงกาตุปัตเกิดแล้วก็กลับวิญญาณดับจากสรีราขาดสิ้นแห่งปานาวิการกายย่อมเป็นไปบ่อเที่ยงบ่อทนทานบ่อยู่นานสักเพียงใดย่อมเสื่อมย่อมสิ้นไปทุกขณาดิกรชนสิ้นสุขอันประเสริฐสุขลำเลิศสถาผลคือจิตอย่ากังวลเป็นจักรมรรคุณาดับสนิทในสังขารที่จิตสร้างคือตัณหาไม่ใคร่ในภาวะวิภวะประเสริฐแลชีวิตนี้มีหวังยังต้องเกิดรีบทำเถิดเกิดดีย่อมมีผลบุญจะนำตามด้วยจิตชีวิตคนที่ตามตนต่อไปในโลกาอยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์สร้างวัดด้วยหัตถาได้สร้างชาติบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยแสดงพระธรรมเทศนามาสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติI'm not afraid of the dark.
กับณโอกาสนี้กับนิมนต์พ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระเถรานุเถระพระคุณเจ้าที่มาร่วมในพิธีประชุมเพลิงศพในวิหารนะครับท่านจะออกจากวิหารนะครับลงไปยังเมนแล้วก็ออกไปทางด้านหน้านะครับเพื่อที่จะขึ้นจากด้านหน้าแล้วก็วางดอกไม้จันทร์แล้ววางดอกไม้จันทร์ถวายหลวงปู่แล้วก็จะแยกนะครับออกทางซ้ายและขวาทั้งสองข้างนะครับส่วนคณะสัทธาญาติโยมนะครับขอกราบเรียนท่านนั่งอยู่ประจำที่ร่วมพิธีด้วยความสงบเช่นเดิมก่อนนะครับยังอยู่กับที่เช่นเดิมด้วยความสงบก่อนนะครับกับน้องๆเจ้าหน้าที่ทหารนะครับที่ได้จัดเตรียมภาชนะถุงเพื่อรองรับดอกไม้จันทร์ของบรรดาพุทธศาสนิกชนมหาชนที่จะได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับให้จัดเตรียมแล้วก็มาเตรียมการที่เมนครับณขณะนี้เลยนะครับที่ได้จัดเตรียมถุงไว้สำหรับรองรับดอกไม้จันทร์ซึ่งจะได้มีจากพุทธศาสนิกชนนะครับจะได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์นะครับให้จัดเตรียมนะตอนนี้เลยนะครับครับกราบนิมนต์พระแม่ครูบาอาจารย์นะครับขึ้นวางดอกไม้จันทร์องค์ธรรมสังเวชนะครับกราบนิมนต์ทางด้านหน้าครับผมทางด้านซ้ายขวาทั้งสองข้างก็จะเป็นทางแยกลงนะครับเพื่อที่จะไม่สวนกันนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับยังอยู่ในอากัปกิริยาที่สงบรอเวลาก่อนที่พระคุณเจ้าท่านจะวางดอกไม้จันทร์เสร็จสิ้นนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับที่ได้กราบเรียนในลำดับขั้นช่วงแรกนะครับว่าขอให้เข้าด้วยความสงบและเป็นแถวจากทางด้านหน้าเท่านั้นนะครับครับขอความกรุณาเป็นแถวด้วยความสงบจากทางด้านหน้านะครับต่อจากคณะผู้มีเกียรติ10ท่านนะครับขึ้นวางต่อจากพระคุณเจ้าแล้วนะครับโดยเจ้าที่จะได้ขยับโต๊ะนะครับมาที่ทางด้านบันไดทางขึ้นนะครับแล้วก็วางที่บันไดบันไดทางขึ้นนะครับไหว้1ครั้งนะครับท่านไม่ต้องกราบนะครับเดินมาแล้วก็ไหว้1ครั้งแล้วก็แยกออกทางด้านซ้ายขวาเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไม่ต้องขึ้นสู่ทางด้านบนเมนครับขอขอบพระคุณครับครับเป็นพิธีประชุมเพลิงที่เรียบง่ายเป็นระเบียบน่าเลื่อมใสตามแบบแห่งปฏิปทาของพระสายปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ที่สุดนะครับท่านผู้มีเกียรติก็อาจจะเย็นๆนิดหนึ่งนะครับคณะศิษยานุศิษย์ท่านที่เคารพนับถือทุกท่านทุกส่วนทุกภาคคณะนะครับรอพระคุณเจ้าท่านได้ขึ้นวางดอกไม้จันทร์ปรุงธรรมสังเวชเรียบร้อยก่อนนะครับสำหรับพระคุณเจ้าท่านจะขยับขึ้นจากทาง